เปิดตัวแล้วนะครับ Xiaomi Mi 9 Series เริ่มต้นราคาไม่ถึงหมื่นล่าสุดนะครับทาง Xiaomi ก็มีการเปิดตัว Mi 9อย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันที่20กุมภาพันธ์มาตามนั้นนะครับตัดหน้า Galaxy S9 เลยแน่นอนนะครับรอบนี้ Mi 9ก็มีการเปิดตัว Mi SE และ Mi Explorer Edition ด้วยซึ่งตัว Explorer Edition นะครับจัดเต็มมาพร้อมแรมถึง 12 กิกเลยทีเดียวสำหรับการดีไซน์ตัวมี9ตัวเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะครับใช้หน้าจอที่มีรอยบากเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีรอยบากที่มีขนาดเล็กลงนะครับเป็นทรงหยดน้ำแทนซึ่งตัวมี9เนี่ยมีพื้นที่แสดงผลสูงถึง 90.7% นะครับถ้าเทียบกับมี8มีพื้นที่แสดงผลแค่ 83.66% สเปคโดยรวมตัวมี9นะครับใช้หน้าจอ Super AMOLED 6.39 นิ้วความละเอียด Full HD Plus มาพร้อมชิป Snapdragon 855แรมเริ่มต้น 6GB แล้วก็ 8GB นะครับ ROM 128 เพิ่ม Micro SD Card ไม่ได้นะครับมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวตัวเลนส์ประกอบไปด้วย6ชิ้นนะครับตัวหลัก48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 586 f1.75 และก็เลนส์เทเล12ล้านพิกเซล f2.2 และเลนส์วาย16ล้านพิกเซลมุมกว้าง117องศานะครับ f2.2 ส่วนกล้องหน้าให้มา20ล้านพิกเซล f2.0 นะครับตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วบนจอสามารถถ่ายวิดีโอซุปเปอร์สโลโม960เฟรมเรทนะครับแบตเตอรี่ให้มาแค่3,300มิลลิแอมมีชาร์จเร็ว27วัตต์นะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้สาย20วัตต์ตัวนี้ก็มาพร้อม MIUI เวอร์ชัน10นะครับบน Android เวอร์ชัน9รองรับ Full NetCom เวอร์ชัน5นะครับ Bluetooth เวอร์ชัน5ด้วยแล้วก็มี NFC ส่วน Mi 9 Explorer Edition ตามคอนเซ็ปต์นะครับมาพร้อมฝาหลังใสตัวนี้ก็มีการอัปเกรดบางอย่างนะครับจากตัวปกติมีแรมมากกว่านะครับซึ่งตัวนี้ให้แรมมาถึง 12GB เลยทีเดียวแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวหลักนะครับ48ล้านพิกเซลจะใช้เลนแบบ7ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีรูรับแสงกว้างถึง f1.47 เลยทีเดียวสเปคโดยรวมก็ยังคล้ายกับมี9ปกตินะครับใช้หน้าจอ Super AMOLED 6.39 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ใช้ชิป Snapdragon 855แรมให้มาถึง 12GB ROM 256นะครับเพิ่ม Micro SD Card ไม่ได้กล้องหลัง3ตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับเซ็นเซอร์ Sony IMX 586เหมือนกันแต่จะมีรูรับแสง f1.47 นะครับส่วนเลนส์ซูม12ล้านพิกเซล f2.2 แล้วก็เลนส์วาย16ล้านพิกเซล117องศานะครับ f2.2 เหมือนกันกล้องหน้าให้มา20ล้าน f2.0 เหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วบนจอสามารถถ่ายวิดีโอซูเปอร์สโลโม960เฟรมเรทแบตเตอรี่ให้มา 3,300 มิลลิแอมป์เหมือนกันมีชาร์จเร็ว27วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จได้สาย20วัตต์มาพร้อม MIUI เวอร์ชัน10บน Android เวอร์ชัน9นะครับรองรับ Full NetCom 5.0 Bluetooth เวอร์ชัน5แล้วก็มี NFC ในตัวมี9การใช้สีฝาหลังนะครับจะเป็นฮอโลกราฟิกนะครับสีจะเปลี่ยนแปลงตามมุมแสงที่กระทบนะครับดูหรูหราสวยสวยเก๋เลยทีเดียวแล้วก็ความแรงนี่นะครับตัวนี้มาพร้อม Snapdragon 855มีเกม Turbo ด้วยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการ CPU GPU นะครับเร่งกราฟิกเกมหนักๆนะครับให้เล่นได้แบบลื่นๆเสถียรนะครับแล้วก็ได้เฟรมเรทที่ค่อนข้างนิ่งส่วนการถ่ายภาพก็ไม่ธรรมดานะครับใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ให้ความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลมี AI อะไรให้มาครบนะครับแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์117องศานะครับซูมได้2เท่าซึ่งคะแนน DXO Mark บนตัวมี9นี้นะครับสามารถทำคะแนนได้สูงถึง107คะแนนนะครับคะแนนนี้สูงเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีโหมดมาโครสามารถถ่ายระยะใกล้สุดถึง4เซนติเมตรและนอกจากนี้ยังมีมวลโหมดนะครับสำหรับถ่ายภาพดวงจันทร์โดยเฉพาะเลยอันนี้จะเป็นปัญหามากนะครับเวลาถ่ายภาพบนมือถือนะครับเราถ่ายภาพดวงจันทร์มันจะไม่เห็นรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นโหมดเฉพาะเลยเวลาถ่ายจะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับตามภาพที่แสดงได้เลยแล้วก็ตัวมี9นี้นะครับไม่ได้เด่นเฉพาะรูปภาพนะครับในเรื่องของวิดีโอตัวนี้สามารถทำคะแนนจาก DXO Mark ได้สูงถึง99คะแนนนะครับซึ่งถือว่ามากสุดแล้วนะครับในบรรดามือถือตอนนี้นะครับส่วนน้องเล็กสุดมี9 SE ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีการลดสเปคลงไปบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังแรงอยู่นะครับแล้วก็กล้องหลังยังให้มา3ตัวเหมือนเดิมใช้เซ็นเซอร์48ล้านตัวเดียวกันนะครับสเปคโดยรวมตัวมี9 SE ใช้หน้าจอ AMOLED 5.97 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus ชิป Snapdragon 710 RAM ให้มา6นะครับ ROM 64และ128เพิ่ม Micro SD Card ไม่ได้เหมือนกันกล้องหลัง3ตัวนะครับตัวหลัก48ล้านเซ็นเซอร์ Sony IMX 586 f1.75 เลนส์เทเล8ล้าน f2.4 นะครับแล้วก็เลนส์วาย13ล้าน f2.4 เหมือนกันส่วนกล้องหน้าให้มา20ล้าน f2.0 มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วบนจอเหมือนกันนะครับสามารถถ่ายวิดีโอซูเปอร์สโลโม960เฟรมเรทด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาน้อยหน่อยนะครับ3070มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับมาพร้อม MIUI เวอร์ชัน10บน Android เวอร์ชัน9รองรับ Full NetCom 5.0 เหมือนกันบลูทูธเวอร์ชัน5แล้วก็มี NFC ส่วนราคามี9ทั้ง3รุ่นเริ่มจากตัวมี9 SE ก่อนนะครับ RAM 6 ROM 64ราคาเปิดตัวไว้ที่1,999 หยวนประมาณ 9,200 บาทนะครับไม่ถึง10,000ซะด้วยซ้ำ
3ส่วนตัว RAM 6 ROM 128ราคา 2,299 หยวนประมาณ 1,600 บาทแล้วก็มี9ตัวเวอร์ชันปกตินะครับ RAM 6 ROM 128 2,999 หยวนประมาณ 14,000 บาทนะครับตัว RAM 8 ROM 128 3,299 หยวนประมาณ 15,200 บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดมี9 Explorer Edition RAM 12 ROM 216ราคา 3,999 หยวนประมาณ 18,500 บาทนะครับโอ้โหตัวท็อปสุดยังไม่ถึง 20,000 เลยนะครับราคาเปิดตัวก็ค่อนข้างถูกตามสไตล์ Xiaomi นะครับถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากส่วนการวางจำหน่ายในบ้านเราจะวางขายเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ